เรื่องอีกมุมดราม่าพระเอกด่านักข่าวเปิดประสบการณ์ตรงจากคนที่เคยสัมภาษณ์กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนฉ่าสุดๆในตอนนี้กับเรื่องราวที่นักข่าวสาวสำนักข่าวดังไลฟ์สดทั้งน้ำตาอ้างถูกพระเอกดังด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายถึง2ครั้งว่าเหี้ยล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กที่อ้างว่าเป็นนักข่าวบันเทิงเช่นกันได้เปิดประสบการณ์ตรงที่เคยได้สัมภาษณ์พระเอกคนดังแบบตัวต่อตัวพร้อมระบุว่าปกติพระเอกคนนี้ให้เกียรตินอขอมากนะถ้าไม่ลุกล้ำความเป็นส่วนตัวสุดๆก็คงไม่ด่านี่ตอบในฐานะที่เคยนั่งสัมภาษณ์พูดคุยกับพระเอกคนนี้มาเป็นชั่วโมงเฮียให้เกียรติและสุภาพมากตอบคำถามไม่มีปฏิเสธช่วงนั้นเฮียบอกว่าถามเรื่องความรักก็ได้นะตอนนั้นเฮียเปิดตัวคบกับบล.แล้วแต่นส.เราเน้นเรื่องชีวิตและงานมากกว่าเลยไม่ได้เน้นประเด็นนี้เรายังสงสัยว่าไปทำอีท่าไหนเขาถึงด่าว่าเฮอย่างไรก็ตามเอาเป็นว่าใจเขาใจเราอยู่ดีๆคงไม่มีใครอยากโดนด่าและก็คงไม่มีใครอยากด่าคนอื่นถ้าไม่มีชนวนมาก่อนคาดว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันมากกว่าเป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com